ของกลุ่มเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์หรือวันอีธุรกิจบันเทิงของมหาชนจากจุดเริ่มต้นของบอยจักรเกียรติที่สั่งสมประสบการณ์ในวงการบันเทิงมากกว่า30ปีเป็นผู้นำในการผลิตและสร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพครบทุกช่องทางด้วยโมเดลธุรกิจแบบครบวงจรและศักยภาพของการเติบโตอย่างยั่งยืนที่ถือเลิกดี5พฤศจิกายนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยธุรกิจของเราที่มันเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อยู่แล้วเราเน้นในการเปลี่ยนตรงนั้นอยู่แล้วนั่นก็คือจุดเด่นของเราดีใจนะครับที่30ปีที่ผ่านมาก็ได้มอบความสุขให้ผู้ชมได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณเพราะว่าถ้าไม่มีผู้ชมก็ไม่มีเราในวันนี้เราเองก็รักเขาเหมือนลูกกันแบบคนในครอบครัวเขาไม่ทำกันแบบนี้ค่ะต่อกันที่มหากาพย์คุกข่าวเช้าหลุมโลกหลังอบีอดีตผู้จัดการส่วนตัวของจักรจันทร์อคัมสิริสร้างเรื่องปล่อยข่าวลวงว่าสามีแขกวัฒนาสร้างโลกสองใบขึ้นมาระหว่างที่คบกันแต่คนที่ไว้ใจร้ายที่สุดก็เห็นจะเป็นนักแสดงสาวอย่างนกอุศนีเพื่อนสนิทของเธอที่แชร์ข้อมูลไม่เป็นความจริงลงในโซเชียลทำให้หลายคนหลงเชื่อโดยเมื่อกลางปีที่ผ่านมานั้นอบีและนกได้เดินทางเข้าพบอัยการตามนัดของศาลก่อนที่จะยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวและก็เป็นครั้งแรกที่อบีเปิดใจกับสื่อมวลชนว่าที่ทำไปทั้งหมดเพราะหวังดีไม่เคยคิดร้ายกับจักรจันทร์เลยเราเองก็เห็นเขาเป็นคนในครอบครัวตลอดเวลาเนี่ยยืนยันว่าทำงานให้น้องมาเนี่ยด้วยความตั้งใจเต็มที่ด้วยความหวังดีจริงใจมาตลอดจริงๆค่ะการที่พูดใส่ร้ายในเรื่องที่มันไม่จริงบอกว่าทำไปเพราะเป็นห่วงทำไปเพราะว่ารักเหมือนคนในครอบครัวอันนี้มันไม่ใช่ข้ออ้างของการที่คุณจะทำแบบนี้กับใครได้อีกหนึ่งข่าวใหญ่สะเทือนวงการเพลงหลังนักร้องหนุ่มซินดี้เฟิร์สอนุวัฒน์เจ้าของเพลงถ้าเขาจะรักยืนเฉยๆเขาก็รักมือลั่นโพสต์คลิปมีสัมพันธ์กับแฟนสาวก่อนเจ้าตัวจะลบทิ้งไปโดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักซึ่งเจ้าตัวก็ได้รีบออกมาโพสต์ข้อความขอโทษและยอมรับผิดว่าขาดความรับคอบพร้อมปิดอินสตาแกรมไม่เคลื่อนไหวทางโซเชียลก่อนที่ต้นสังกัดจะสั่งพักงานพร้อมกับงดโปรโมททุกอย่างก็ยอมรับว่าก็แบบหนักอะการที่เราเผชิญกับปัญหาสุขภาพอยู่ส่วนเธอคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้แชมป์สวอปโลกอย่างแต้วณัฐพรเป็นหนึ่งในคนวงการที่หลายคนติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดเพราะเสี่ยงติดโควิดมากที่สุดและต้องกักตัวมาถึง6ครั้งเริ่มตั้งแต่ต้นปีที่ผู้จัดการส่วนตัวของเธอนั้นติดเชื้อซึ่งเธอก็ได้ตรวจผลทันทีและไม่พบเชื้อแต่หลังจากกักตัวไม่นานออกมาสูดอากาศได้ไม่เต็มปอดแต้วก็ต้องกลับไปตรวจเชื้อและกักตัวอีกครั้งหลังไปร่วมงานกับดีเจมะตูมที่ติดเชื้อโควิด19ซึ่งผลของแต้วตอนนั้นไม่พบเชื้อจนได้ชื่อว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการกักตัวและได้ฉายาว่าแต้ว9ชีวิตและด้วยเหตุนี้เองเธอก็เลยปิ๊งไอเดียผลิตเหรียญเจ้าแม่นาคีรุ่นสตรีต้านโควิด19ออกมาแต่ยังไม่ทันหายใจในกล้องก็ต้องมาตรวจเชื้อและกักตัวอีกครั้งหลังจากได้ใกล้ชิดกับแพนเค้กเขมนิดที่ติดเชื้อโควิด19เช่นเดียวกันแต่ในที่สุดเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั้นเจ้าแม่นาคีก็ไม่รอดแล้วล่ะค่ะเพราะเธอออกมาประกาศว่าติดเชื้อโควิด19และในวันนี้